เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลหลังจากที่หายเหนื่อยแล้วนะหลังจากที่หายเหนื่อยจากการหาเสียงเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าก็ได้มีโอกาสได้นั่งทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดการหาเสียงที่ผ่านมาและรวมถึงบรรยากาศของการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคมด้วยคุณธนาธรก็บอกว่าผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว3วันเพิ่งได้มีโอกาสใช้เวลานั่งทบทวนการเดินทางที่ผ่านมาผมตกใจกับผลการเลือกตั้งคาดเดาไว้ว่าพรรคก้าวไกลจะได้รับการตอบรับที่ดีแต่ไม่เคยคาดว่าจะได้ที่นั่งเป็นอันดับหนึ่งสำหรับผมหากมองการเมืองไทยร่วมสมัยการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยุคสมัยการเมือง 49-66 ได้ปิดฉากลงการเลือกตั้งที่ผ่านมาทำให้สังคมเคลื่อนตัวไปข้างหน้ายุคสมัยการเมืองเข้าสู่ยุคใหม่ที่ดุลยภาพทางการเมืองเปลี่ยนไปที่เรามาถึงตรงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญผลลัพธ์ของการเลือกตั้งคือผลรวมของการทำงานของพวกเราตลอด5ปีที่ผ่านมามันคือบทพิสูจน์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังเราหักปากกาเซียนมาแล้วด้วยผลการเลือกตั้งเราจะลบคำสบประมาทเหล่านั้นด้วยการทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างมีพลังแล้วก็คุณธนาธรก็บอกว่าเชื่อมั่นในตัวของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะว่าจะพาประเทศเดินไปข้างหน้าเท่าทันยุคเท่าทันสมัยค่ะ